ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าความจริงที่คนทำแกล้งทำเป็นตาบอดคือมองไม่เห็นก็คือตรปัดของพระที่สวดและได้กล่าวไว้ตอนที่แล้วว่าถึงละตายไปนะแต่จิตยังไม่ตายว่ายเวียนต่ออบายภูมิผุดลอยอยู่ข้างหน้าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานละลานตาอสุรกายาเปรตมากล้นคนเกลียดกลัวท่านบอกว่าทำชั่วเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าอธรรมโมนิระยังในติประพฤติอธรรมแล้วเนี่ยไปสู่นรกเป็นทุกข์ที่สุดเป็นเปรตอสุรกายธรรมโมปาเปติสุขติงถ้าประพฤติธรรมะแล้วไปสู่สุขติแต่คนที่ประพฤติอธรรมนะฮะคนเกลียดกลัวต้องรับทุกข์เพราะกรรมที่ทำไว้ผลจากใจทุจริตคิดชั่วชั่วบาปกรรมทำเอาอย่างเมามัวนะบาปกรรมทำเอาอย่างเมามัวอะไรละอ่านไม่ออกผลกรรมชั่วสาปส่งลงอบายบาปกรรมทำเอาอย่างมามัวผลกับกรรมชั่วสาปส่งลงอบายเมื่อทำกรรมชั่วเอาไว้มันก็ลงอบายภูมิพอลงอบายภูมิก็แล้วเมาสังขารมาสังคมสะสมความชั่วเกลือกกั้วอบายมุขตายแล้วปฐุในอบายภูมิถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วก็ประพฤติธรรมะสิไปสู่สุคติคืออะไรฮะไม่เมาสังขารสังขารอย่าเมาสืบสานสังคมสั่งสมความดีมีศีลสมาธิปัญญาบรณาและไปสู่สุคติมันเป็นทางเลือกที่เราจะเลือกเอาและเมื่อเราเลือกเอาแล้วนะแม้ใครไม่รู้เราเองนั่นแหละรู้ตัวเองเพราะสุดท้ายมนุษย์ย่อมมีจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกอะไรสามัญสำนึกแต่มนุษย์ที่ดีขยับจากสามัญสำนึกเป็นคุณธรรมสำนึกมนุษย์ที่คนนั้นจะพัฒนาตนเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้